วิธียิงแอดเพื่อให้คนทักอินบ็อกซ์หาเรานะคะอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะปิดการขายด้วยการเจรจาพูดคุยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในสินค้าและอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราปิดการขายได้ออเดอร์แบบง่ายๆนะคะอะ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความเร็วดีแบบน,นี้มาค่ะมายิงแอดกันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าช่องของเรานะคะแล้วก็มาเลือกคลิปไหนไหนที่เราต้องการโปรโมทนะคะแล้วก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงสัญ,ญลักษณ์รูปไฟที่เป็นการโปรโมทนะคะจากนั้นเป้าหมายของเรานะคะที่เราต้องการเนี่ยคือ,ไอะไรอ่ะเช่นคลิปนี้นะคะจะยิงเพื่อส่งข้อความนะคะ เพิ่มเติมก็คือให้คนเนี่ยทักข้อความเราในอินบ็อกซ์ของ TikTok นั่นเองนะคะเพื่อจะได้คุยหรือขยายผลจากวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแชทกันเนาะก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกนะคะกลุ่มผู้ชมนะคะจริงๆแล้วสามารถเลือกได้เองนะกลุ่มผู้ชมเนี่ยเราสามารถสร้างตรงนี้เองได้นะคะว่าอยากได้ผู้ชมแบบไหนอายุเท่าไหร่สถานที่เท่าไหร่นะคะ<ถ>ก็มาใส่รายละเอียดได้เลยนะคะตรงนี้มันจะขึ้นอยู่แล้วว่า กลุ่มผู้ชมโดยประมาณถ้าเราตั้งไวะคะ้ค่ะมันจะโชว์ให้สำหรับเจ้าแม่ไอทีค่ะส่วนใหญ่เลยนะก็จะใช้ผู้ชมนะคะเริ่มต้นที่ TikTok เลือกให้เราเพราะว่า AI เนี่ยเก่งเก่งกว่าเราอีกนะคะก็กดถัดไปเลยค่ะจากนั้นนะให้เรามาดูตรงนี้เลยค่ะนะการใส่งบประมาณ60บาทต่อวันถือว่าเสถียรสุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะคะแต่ระยะเวลานะคะเจ้าแม่ไอทีอยากให้เราลูดไป7วันค่ะ ทำให้ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าที่ถูกเก็บสถิติแล้วก็แอดมันจะวิ่งได้ดีกว่านะคะตรงเนี้ยค่ะ7วันเนาะเราก็จะจ่ายอยู่ที่60บาทคูณ7ก็420นะคะจะได้จำนวนคนที่คลิกปุ่มส่งข้อความเนี่ยประมาณ200กว่าท่านนะคะก็ลองเช็คดูว่าคุ้มไหมแต่เจ้าแม่ทีคิดว่า10%ของ200ก็ประมาณ20คนเนาะ ถือว่าถ้าปิดการขายยอดใหญ่ๆหรือยอดที่ได้กําไรมากกว่าการลงทุนตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะนะกดถัดไปค่ะจากนั้นมาดูยอดชําระนะคะตรงนี้เขาให้เราเช็คก่อนนะคะว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างของอการทักนี่นี่มันก็จะเป็นขึ้นปุ่มแบบนี้ค่ะว่าส่งคลิปอันนี้ก็ต้องพูดถึงแล้วก็ให้ส่งข้อความหาเราเนาะแบบนี้ค่ะเขาก็จะกดส่งข้อความจากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ นี่ค่ะเป้าหมายนะคะเราจะใส่เป้าหมายเพิ่มติมก็ได้หรือนี่ค่ะให้เราตรวจเช็คนะคะงบประมาณตามนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีการหักภาษีเลยแล้วก็จะต้องชําระเลยก่อนยิงแอดนะคะก็กดชําระได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาจะพามาที่วิธีการเลือกชําระนะเราจะตัดจากบัตรของเราก็ได้นะบัตรเดบิตอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือแลบบิทไลนเพย์หรือ,อ PayPal นะคะหรือทูมันนี่หรือสแกน QR Code หรือแอป ธนาคารในมือถือเราก็ได้นะเลือกเอาตามชอบเลยค่ะแล้วกดยืนยันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวรอแอดประมาณ1-2นาทีนะคะก็จะอนุมัติแล้วก็จะวิ่งให้เราเองค่ะอ่ายิงเป็นแล้วนะผลลัพธ์ได้ไม่ได้ยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราไดออเดอร์ order, ทำได้หมดค่ะ